ภาพให้ยิ่งดีขึ้นทุกวันโรงพยาบาลมีมาตรฐานเกิดจากการร่วมพัฒนาเพื่อความปลอดภัยของทุกคนสนับสนุนเพื่อพัฒนาส่งและเสริมให้ดีขึ้นไปประชาชนยังวางใจในทุกด้านระบบงานให้มีมาตรฐานคือความต้องการโรงพยาบาลมักเป็นสถานที่ที่ก่อให้เกิดมลพิษและส่งผลกระทบต่อชุมชนทางโรงพยาบาลรามานจึงดำเนินการรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนโครงการนี้จะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะตรงหน้านี้คือผลงานชิ้นเด่นของทางโรงพยาบาลใช่ไหมคะใช่ค่ะคือปีนี้เราได้ส่งผลงานเรื่องของ Green Hospital อะค่ะ ค่ะเข้ามาแล้วก็ได้รับเลือกจากสรพ.ให้มานำเสนอนะคะค่ะแล้วมีเป้าหมายอย่างไรอะคะเป้าหมายหลักๆของโครงการนี้เลยก็คือเราต้องการจะช่วยรณรงค์ลดโลกร้อนนะคะใช่แต่ว่าเห็นเรามาโชว์อาหารนี่คงสงสัยว่ามันจะมาช่วยลดโลกร้อนยังไงนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันข้างในก็ได้ได้ค่ะงั้นให้อาจารย์มาอธิบายด้านนี้เลยค่ะคือ Green Hospital เนี่ยเป็นโครงการของกรมอนามัยนะคะนำเข้ามาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องที่เราทำกันอยู่ประจำในโรงพยาบาลอยู่แล้วนะคะโดยจับเข้ากับหลักการของ Green นะคะก็คือว่าตัว G นี่จะทำเรื่องอะไรตัว R เราจะทำเรื่องอะไรตัว E แล้วก็ตัว Nอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนใช่ไหมคะอาจารย์ที่เป็นหลักการนะอ๋อหลักการหลักการแนวคิดว่า G นี่เรื่องของจัดการขยะเราทำอะไรบ้างอ่านี่เป็นเรื่องของห้องน้ำอะค่ะเราจะทำอะไรแล้ว E นี่เป็นเรื่องของพลังงานเราจะทำยังไงบ้างแล้วก็เรื่องของ environment เราจะช่วยเรื่องอะไรแล้วสุดท้ายเรื่องของ nutrition ค่ะซึ่งเป็นไฮไลท์ของเราในครั้งนี้ที่เรามาโชว์นะคะค่ะแล้วขั้นตอนวิธีการล่ะคะวิธีการเมื่อเรารับเรื่องโครงการมาแล้วนี่เราก็มาประกาศนโยบายว่าเราจะมุ่งมั่นแล้วนะคะจะสู่โรงพยาบาลลดโลกร้อนนะคะประกาศทั้งภายในโรงพยาบาลแล้วก็นอกโรงพยาบาลก็คือให้แบบว่าคนในชุมชนแล้วก็คนแวดล้อมเนี่ยได้รู้ว่าทางโรงพยาบาลเรามีนโยบายแบบนี้ใช่ค่ะแต่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดผู้ที่ไปโรงพยาบาลก็จะเห็นป้ายใหญ่ๆป้ายหนึ่งของโรงพยาบาลทำมาแต่ปี42แล้วเป็นข้อตกลงร่วมกันของเจ้าหน้าที่นะคะว่าเราต้องการจะทำยังไงเกี่ยวกับเรื่องส่งเสริมสุขภาพแล้วก็1ใน8ข้อนั้นจะมีข้อที่7เห็นชัดเลยจะเป็นเรื่องของร่วมรณรงค์ลดโลกร้อนอยู่แล้วอะค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปล่ะคะขั้นตอนต่อไปเราก็อบรมเจ้าหน้าที่ทั้งโรงพยาบาลในเรื่องของกรีนค่ะว่ากรีนนี้มันคืออะไรต้องทำไงกันบ้างแล้วก็ให้เขาเนี่ยเอาหลักการเหล่านี้ไปทำในหน่วยงานของเขาแล้วก็มานำเสนอผลงานค่ะนะคะเรากำหนดให้ทุกคนเนี่ยจะต้องมีเรื่องของมาตรการประหยัดทรัพยากร1คนต่อ1มาตรการก็เหมือนว่าเรารับผิดชอบมาตรการไหนเราก็ต้องทำถูกต้องแล้วก็ต้องมารายงานผลด้วยใช่แล้วภายในหน่วยงานเองเนี่ยก็ต้องมีกิจกรรมให้ครอบคลุมทั้งกรีนเลยค่ะทั้งจนถึงเอ็นเลยค่ะแล้วข้างในนี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่า G เนี่ยหน่วยงานไหนเขาจะทำเรื่องอะไรบ้างเรื่องของ G นี่เรื่องขยะนี่เราใช้หลัก 5R ค่ะในเรื่องของใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่เรื่องของรีไซเคิลรีแพร์แล้วก็รีเจ็คทุกอย่างนี่จะช่วยเราลดค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะคะอย่างเช่นเรื่องของถุงพลาสติกที่โรงพยาบาลนี่เป็นลดการใช้ถุงพลาสติกค่ะเรามีกิจกรรมเยอะมากเลยค่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยทุกหน่วยงานที่ใช้ถุงพลาสติกเขาก็คิดกิจกรรมของเขาออกมาเองก็สามารถลดปริมาณการใช้ได้ค่อนข้างลดลงเข้ามาเรื่อยๆอย่างถ้าไม่ใช้ถุงพลาสติกแล้วจะใช้อะไรใช้ถุงผ้าค่ะอ๋อใช้ถุงผ้าแทนก็คือเป็นอะไรที่เราทราบกันดีอยู่แล้วแต่เราจะรณรงค์เพื่อแบบว่าให้เกิดความเคยชินและทุกหน่วยในองค์การในองค์กรเนี่ยต้องทำตามด้วยใช่ไหมคะยกตัวอย่างอย่างเช่นอันนี้บ้างค่ะห้องน้ำนี่เรามีการประกวดทุกปีค่ะห้องน้ำในโรงพยาบาลจะต้องมีการประกวดและมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนนะคะเราใช้มาตรฐานของ HACCP คือสากลเข้ามาเลยคือในโรงพยาบาลจะมีแต่งใช่ค่ะส้วมนี้จะมี30นะคะ30สำหรับผู้ใช้บริการแล้วก็22ห้องของเจ้าหน้าที่นี้เราก็ประกวดเป็นกลุ่มค่ะเราจะไม่มารวมกันค่ะแล้วก็มีมอบรางวัลให้ทุกปีค่ะในเรื่องส้วมก็เหมือนว่าใครสามารถคิดไอเดียไหนที่แบบว่าน่าสนใจของคุณให้สวยน่าสนใจอย่างนี้แล้วก็ที่สำคัญต้องอยู่ในมาตรฐานด้วยในเรื่องของลดพลังงานนี้เราจะทำ4ตัวด้วยกันค่ะเราจะลดค่าไฟลดเรื่องการค่าน้ำมันเชื้อเพลิงก็ลดเรื่องน้ำประปาแล้วก็รวมถึงแก๊สถุงต้มนะคะเรื่องตรงนี้ที่เป็นไฮไลท์ของเราก็คือในเรื่องของแก๊สถุงต้มเรามีศูนย์เรียนรู้ค่ะศูนย์เรียนรู้ที่เราเรื่องของแก๊สชีวภาพแก๊สชีวภาพเราทำขึ้นเองแล้วก็ส่งไปให้กับโรงครัวผลิต
แก๊สสำหรับหุงต้มอาหารนะคะแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชนด้วยใช่ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนนะคะแล้วก็ตัวอย่างเล็กน้อยแต่ว่าหลังจากที่เราได้กำหนดนะคะกรีนขึ้นมาแล้วผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นยังไงบ้างคะโอ้ตอนนี้โรงพยาบาลเราอันดับแรกก็คือสวยค่ะโรงพยาบาลสวยดูได้นะคะคือ environmentสวยทั้งนอกนี่นะคะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่โรงพยาบาลเราสวยค่ะข้างนอกจะเป็นสีเขียวเหมือนโรงแรมมากเลยค่ะค่ะนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือภายในนะคะจะเหมือนโรงแรมค่ะนี่คือห้องทำงานแล้วก็ห้องของนี่คือห้องพักคนจะได้ห้องพักคนไข้นะคะคือแบบบรรยากาศดูไม่เหมือนแบบมาโรงพยาบาลเลยค่ะเหมือนมาโรงแรมอ่ะค่ะเวลาใครมาที่โรงพยาบาลของเราเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามาโรงแรมจะสบายใจค่ะบรรยากาศดีนะคะห้องน้ำน่าใช้แล้วก็ขยะก็ไม่ได้เยอะมากค่ะไม่ทำร้ายชุมชนนะคะแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายเรื่องวัสดุสิ้นเปลืองเราก็ลดน้อยลงทำให้สถานะการเงินของเรานี่อยู่ในระดับดีมากดีมากค่ะถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะอย่างที่อาจารย์บอกค่ะว่าบุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลนะคะคือต้องทำจนเป็นนิสัยแล้วก็ติดกลับไปทำที่บ้านแล้วมีการบอกต่อนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยค่ะในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์นะคะที่มาแนะนำโครงการดีๆแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะจะขอขับเคลื่อนคุณภาพอยู่เคียงข้างกันสร้างสรรค์บันดาลวัฒนธรรมอง